ประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเทคแคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับอาจารย์ปณิธานวัฒนยากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้งอันนั้นก็ว่ากันไปเลยนะครับมุมเดิมมองว่าเดินหน้าไปเป็นกับดักความรุนแรงความวุ่นวายและการเลือกตั้งก็ไม่ชอบทำที่สุดเลื่อนเพื่อเปิดพื้นที่ของการหายใจอาจจะได้คุยกันอะไรยังไงในทางการเมืองนะครับในทางกฎหมายนี่เข้าใจว่ากกต.ก็แนะนำว่าเลื่อนได้อันนี้ผมก็ต้องฟังอยู่เหมือนกันครับอาจารย์เอกชัยยืนยันว่าเดินหน้าเลือกตั้งเพราะเป็นอำนาจของประชาชนนายกรัฐมนตรียุบสภาแปลว่าคืนอำนาจครับกลับมาเป็นของประชาชนแล้วถ้าเลื่อนแปลว่าไปเลื่อนสิทธิ์และถ้ายิ่งไม่เลื่อนเลือกตั้งก็เท่ากับว่าไปขโมยสิทธิของประชาชนนะฮะให้คำนึงถึงเสียงพรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่เขามาลงเลือกตั้งมากกว่าที่จะนึกถึงเสียงส่วนน้อยถ้ามองในมุมนี้ถ้าผมสรุปผิดว่ากันเลยนะฮะวันนี้จะคุยกันต่อจะไปอีกขั้นนึงชัดดาวที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะอาจารย์ปณิธานเคยมาคุยกับผมว่าไม่เคยเห็นคนมากถึงขนาดนี้ครับแล้วถามต่อไปว่ามันจะถึงขั้นปฏิวัติประชาชนมีคุณสุเทพเป็นวัฏฐาธิปัตย์มีสภาประชาชนมีรัฐบาลจากคนกลางซึ่งคุณสุเทพกับกปปส.คิดว่าเป็นคนดีมันเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมผมคิดว่ามันกำลังเดินอยู่นะครับแต่ว่าทางรัฐศาสตร์เนี่ยไม่เคยเห็นจุดนั้นในหลายประเทศในเกือบทุกประเทศมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคุณสอยุทธไปฟังบนเวทีอาจจะอินหรือว่าอาจจะคล้อยตามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีกติกานะครับและที่สำคัญเข้าใจว่าคือข้อแรกก็คือว่าหลายคนที่เคยชุมนุมในช่วง14ตุลา6ตุลาพฤษภานะครับก็ยังบอกเราเลยว่าไม่เคยเห็นพลังมากขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพลังตรงนี้มันเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พลังตรงนี้มันเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการกติกาที่ดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วเขาต้องการรัฐบาลจริงๆคล้ายๆกันนะฮะหลายๆฝ่ายเนี่ยต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมสูงขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ไหมมันกำลังเดินอยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมันได้สามารถที่จะระงับยับยั้งเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการนิรโทษกรรมที่ไม่เป็นระบบมากนักอันนั้นชัดเจนชัดเจนแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมันมีการยุบสภาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันนำไปสู่การยุบสภาจังหวะอีกจังหวะนึงก็คือถ้าหากว่ามีการเลื่อนการเลือกตั้งได้นะครับมันก็จะเปิดพื้นที่ให้เขามีการเจรจากันใหม่คือการมันต้องจบด้วยการเจรจาถูกไหมฮะและเจรจาเพื่อที่จะสร้างระบบใหม่ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งจะช้าจะเร็วก็เป็นอีกเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าอะไรฮะแต่ครับประวัติศาสตร์มันได้เกิดขึ้นแล้วพลังประชาชนสามารถชี้ทิศทางใหม่ๆทั้งยุบสภานะครับทั้งออกกฎเกณฑ์กติกาใหม่ๆนะครับแล้วทั้งปรับปรุงการเลือกตั้งหรือว่าขยับการเลือกตั้งไปข้างหน้าได้จะเป็นครั้งแรกเพราะนั้นหลายคนก็ตกใจหลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนก็ไม่เอาเลยไม่ชอบเพราะว่าคิดว่ารูปแบบเดิมๆคือไม่ต้องภาษาอังกฤษเขาเรียกไม่ต้องเชนไม่ต้องเปลี่ยนเอาแบบเดิมคุ้นเคยกว่าแต่ในขณะเดียวกันเราจะอยู่แบบนี้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นทุก 2-3 ปีครั้งโดยสุดเฉลี่ยแล้วเราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีทุก3ปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนในวิธีการที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยก็สำคัญครับการเมืองกำลังเชนอย่างที่ว่าครับใช่ก็ใช่คืออันนี้ต้องพูดด้วยความสัตย์จริงในฐานะนักวิชาการผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปณิธานเต็มที่ในหนึ่งประเด็นคือประเด็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมสอดไส้อันนี้เป็นความรับผิดชอบทางการเมืองครับเหตุที่พูดกันอย่างตรงๆนะฮะอย่างเป็นกลางเหตุที่ผู้ชุมนุมเขาออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องพรบนิรโทษกรรมสอดไส้ที่เขาเห็นว่าทำผิดกฎหมายคือจุดติดกันแหละถูกต้องอันนี้ผมยอมรับแล้วผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็เป็นผมไม่เถียงเลยอาจารย์เป็นปรากฏการณ์เป็นการเรียกว่าปฏิรูปการเมืองอาจารย์จะเรียกอะไรผมยินดีอันนี้ผมไม่เถียงผมยอมรับนะครับคราวนี้มาถามต่อว่าประชาชนตรงนี้ปัจจุบันนี้คือผมไม่โทษประชาชนผมถามว่าปัจจุบันนี้คุณสุเทพเรียกร้องอะไรคุณสุเทพเรียกร้องระบอบอะไรคุณสุเทพเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยไหมคุณสุเทพตั้งสภาประชาชนมาจากไหนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประชาชนคราวนี้ถ้าอาจารย์บอกผมก็มีประชาชนผมก็มีประชาชนคุณก็มีประชาชนแล้วเราจะวัดยังไงแล้ววิธีที่มันวัดที่ดีที่ง่ายที่สุดมันก็คือการเลือกตั้งทั่วไปให้ทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันผมไม่เถียงหรอกว่าไอ้วิธีนี้
มันวัดยากหรือมันอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันดีตรงที่พอเดินเข้าไปคูหาเนี่ยทุกคนมันได้วัดด้วยตัวเองเราอย่าไปคิดแทนประชาชนอย่างที่ผมบอกสสสหรัฐกุลศรีเจาะเข้าไปสุพรรณบุรีได้ผมก็ไม่เคยไปคิดแทนไม่แน่อาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคนโยบายขายตรงเบอร์17เนี่ยที่ไปวันเนี้ยเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยความรุนแรงมันมีครับอาจารย์อาจารย์ก็เพิ่งผ่านความรุนแรงผมก็เพิ่งผ่านความรุนแรงมาแต่ไอ้กระบวนการเลือกตั้งตรงนี้มันเป็นความรุนแรงที่น้อยที่สุดอาจารย์มีวิธีอื่นไหมครับตามกติกาที่เขาเขียนมาเนี่ยกติกานี่ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับผมก็ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้ฉลาดผมหาแล้วหายังไงก็หาไม่เจอแล้วกฎหมายนั้นยกกันเอาไว้เลยนะแต่ว่าทางนี้กำลังบอกว่ายังไงมันก็ต้องไปตัดสินกันที่จะเป็นอาจารย์ปฏิทานบอกว่ามันมีคนรวมกันขนาดนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อาจารย์อันนี้ไม่เถียงเลยอันนี้ไม่เถียงอันนี้ยอมรับมีคนจำนวนมากไหมใช่และผมไม่เคยดูถูกประชาชนที่ออกมาเลยสักครั้งเดียวนะครับสิ่งจุดยืนของผมคือข้อเรียกร้องของกปปสเนี่ยชอบทำแต่วิธีการนั้นผิดเพราะฉะนั้นจะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินข้อจากการเลือกตั้งคุณเรียกร้องให้ประชาชนนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้คุณไปเรียกร้องพรรคการเมืองก็ได้แต่คุณไม่สามารถไปคุกคามสื่อคุณไม่สามารถไปปิดศูนย์ราชการคุณไม่สามารถไปทำอะไรต่างๆที่ไปบีบคั้นและปิดกั้นสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้ถูกครับผมเห็นด้วยไม่ควรจะไปทุบรถในห้องฟรีไม่ควรจะไปเทเลือดถูกต้องครับไม่ควรจะไปเผานะฮะหรือยุยงให้เผานะครับก็ไปว่ากันในศาลนั่นคือ53ครับก็ว่ากันในศาลผมคิดว่าผมเคารพใครทำผิดกฎหมายไปว่ากันที่ศาลนะครับอันนั้นก็แต่อย่าไปล้อมศาลอย่าไปยิงระเบิดใส่ศาลนะครับหรือว่าอย่าไปขู่ลูกศาลพ่อศาลแม่ศาลนะครับภรรยาศาลอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ว่ากันปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แยกกันไปผมไม่เถียงเรื่องความรุนแรงเนี่ยไม่มีใครชอบผมเกิดในพื้นที่ความรุนแรงไม่ต้องถามเลยผมไม่ชอบพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตายไปหลายคนนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์ถามดีว่าวัดยังไงขณะนี้สถานการณ์มันวิกฤตไหมหนึ่งคือมันวิกฤตในทางการเมืองมันวิกฤตวัดยังไงวัดโดยตัวผู้เล่นผู้เล่นมีใครบ้างมีรัฐบาลมีอำนาจใช่ไหมครับมีฝ่ายความมั่นคงตัวเล่นนะครับฝ่ายกปปสฝ่ายพลังมวลชนหลากหลายสีแล้วก็ฝ่ายคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต้องวัดพวกนี้ก่อนแล้วก็วัดประชาชนที่อยู่ที่บ้านด้วยแต่ผู้เล่นจริงๆตอนนี้บนถนนเนี่ยต้องรีบแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาผู้เล่นอันนี้ทางรัฐศาสตร์เขาคิดอย่างนั้นอาจารย์จะเรียนทางกฎหมายนะครับนิติศาสตร์ทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขาวัดผู้เล่น players เขาเรียกนะครับต้องแก้ปัญหาคนที่มาชุมนุมก่อนนะครับไม่ใช่บอกเขาว่าไปเอาคนที่บ้านมานะครับหรือว่าไปเลือกตั้งไอ้เลือกตั้งก็ต้องทำเด็กดักใต้ชัดเจนอาจารย์เขาบอกเขาไปเลือกตั้งแต่ว่าไม่แก้ปัญหาให้เขานะครับเขาไปคะแนนสูงด้วยแล้วเขากลายเป็นคนที่มีอำนาจรัฐด้วยซ้ำไปแต่เขาเองเนี่ยไม่ร่วมมือกับรัฐนะครับเขามาเป็นที่เราเรียกกันว่าเดโมแครติกวอลลอร์ดคือเลือกตั้งก็เลือกเป็นอบต.อบจ.แต่ว่าโดนจับไปเยอะเพราะว่ามีความคิดแบ่งแยกอาจารย์ปฏิทานกำลังบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในทางรัฐศาสตร์ต้องแก้ปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่ผู้เล่นที่ผู้เล่นก็คือกำลังวิกฤตกันอยู่ใช่ครับมีมวลชนออกมามากถึงขนาดนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนอาจารย์เอกชัยครับมันต้องแก้มวลชนตรงนี้ชัดดาวไม่อย่างนั้นมันเดินหน้าไปตามปกติมันมีวิธีแก้ด้วยมันมีวิธีแก้เดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้ก่อนคือผมคิดว่าอันนี้พูดในฐานะนักวิชาการไม่ได้พูดให้รัฐบาลนะครับชีวิตนี้ก็ไม่เคยรับเงินรัฐบาลมาออกรายการก็ได้แต่ค่าออกรายการเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับแฟนเมื่อวันก่อนบอกว่าให้ผมพูดตอนนี้เลยว่าผมไม่ได้รับเงินนะครับกับพรรคการเมืองเพราะผมข้าราชการเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจผิดว่าอาจารย์พูดอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เพื่อแฟนผมเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเราเข้าใจกันดีว่าพูดกับแฟนอย่างนี้เราไม่ได้ทำงานรัฐบาลคือขออนุญาตถ้าเข้าใจผิดนะขออนุญาตคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าปัญหาที่ประชาชนออกมาเนี่ยใช่นะครับมีปัญหาจริงไหมจริงแต่ว่าวิธีการที่จะไปแก้เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ามีการสั่งมาตรการใดๆแล้วเกิดมีความสูญเสียในชีวิตเนี่ยคือลูกใครๆก็รักนะครับตรงนั้นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับจะรถติดจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ยังแก้ไขได้แต่ชีวิตที่สูญเสียไปมันก็แก้ไขไม่ได้นะครับอาจารย์อาจจะบอกว่ามีการเนี่ยเห็นไหมการเลือกตั้งมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่เราก็ต้องไปดูว่าให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมนะครับในการรับสมัครเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีหลายๆวิธีได้ผมไม่เอากฎหมายมาเถียงอาจารย์แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเอาก็ว่ากันไปในความคิดของผมนะครับมันทำได้นะครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ธนิชากำลังบอกมันชัดดาวและตอนนี้กำลังเหมือนกับอำนาจรัฐล้มเหลวในการที่จะปกครองเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ต้องแก้ตรงนี้ก่อนด้วยรัฐศาสตร์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกอาจารย์เข้าใจเห็นยังไงก็เนี่ยเขาก็กำลังแก้ด้วยรัฐศาสตร์อยู่ถ้าเขาใช้กฎหมายบังคับผมว่า
โอ้ปันนี้เละกว่านี้นะฮะซึ่งอาจารย์บอกว่าก็ต้องเดินอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าเดินทางอื่นเนี่ยแล้วประชาชนสูญเสียล้มตายมากกว่านี้เนี่ยผมก็ไม่เอานะอาจารย์เอกชัยเห็นยังไงคืออาจารย์วิธานบอกว่ากำลังเดินไปสู่จุดนั้นก็คือคุณสุเทพอาจจะได้รัฐาธิปัตย์ก็ผมว่าในขณะนี้เนี่ยคนสนับสนุนเยอะขึ้นนะครับอาจจะได้อย่างน้อยก็มีบทบาทในการกำหนดทิศทางทางการเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีข้าราชการเข้ามานะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าความเป็นจริงนะครับมันยังไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรานักรัฐศาสตร์นี่ก็ยังเฝ้าดูปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วก็คิดว่ามันไม่ง่ายอาจารย์ชิยุทธก็เพิ่งออกมาพูดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพอถึงจริงๆก็ต้องกลับไปกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐาธิปัตย์ออกกฎหมายไงก็ได้นะอาจารย์แน่นอนแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วนะในทางปฏิบัตินะฮะในทางทฤษฎีอาจจะได้ในทางปฏิบัติคุณต่อยุทธเคยเห็นไหมว่าคนคนเดียวทำได้ทุกอย่างแม้แต่ในระบบคอมมิวนิสต์ยังทำไม่ได้เลยสภาประชาชนของจีนยังต้องฟังคนมากมายมหาศาลนะครับมันมีกติกาทางการเมืองของมันอยู่นะครับมันมีกฎหมายที่ไปกำหนดของมันอยู่นะครับคุณสุเทพคนเดียวเนี่ยเขาจะเป็นต้องคุยกับใครบ้างที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนนะคุณสุเทพเดิมที่เป็นอดีตรองนายกนั้นกลุ่มหนึ่งนะทุกวันนี้เป็นกำนันแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีสองสุเทพใหม่คือกำนันกับกลุ่มหลากหลายสีทางการเมืองและกำนันกับคนรุ่นใหม่มีสองกำนันด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเจรจาต่อรองกันอาจารย์เอกชัยมองไงที่อาจจะนำไปสู่รัฐาธิปัตย์ของโอสุเทพแต่ว่าหมายถึงว่ามีกลุ่มก้อนของคนที่ทำงานเป็นรัฐาธิปัตย์เลยมันเป็นไปได้ไหมคือรัฐาธิปัตย์ที่ได้มาได้อำนาจมาโดยมิชอบตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นของคุณสุเทพหรือการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยในฐานะนักกฎหมายเรารับไม่ได้จริงๆเพราะว่าในระบอบนิติรัฐเนี่ยอำนาจในการออกกฎหมายนั้นต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เขายินยอมพร้อมใจกันนะครับแล้วการวัดเสียงส่วนใหญ่นั้นเนี่ยภายใต้สังคมโลกเนี่ยเขาก็วัดกันที่การเลือกตั้งผมก็พูดได้แค่นี้คือยังไงก็ต้องเลือกตั้งครับทันทีตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจะไปปฏิรูปเกิดอะไรยังไงก่อนอย่างที่คุณสุเทพต้องการเนี่ยเป็นไปไม่ได้อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นแม้วันนี้คุณสุเทพบอกปฏิรูปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกกฎหมายใช่ไหมครับแล้วท่านเอาผู้แทนที่ไหนท่านไปถามมวลมหาประชาชนที่ไหนท่านจะวัดตรงนั้นได้อย่างไรเอาแบบเป็นธรรมเป็นธรรมนะครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องเห็นคนเท่ากันทุกคนเนี่ยเราจะมีวิธีวัดอย่างไรทางนี้พยายามจะบอกว่าต้องเห็นคนเท่ากันคนที่ออกมาชุมนุมเคารพครับแต่คนที่ไม่ได้ออกมาทั่วทั้งประเทศก็จะเคารพเหมือนกันแล้วผมไปเดาไม่ได้อ่ะผมไปเดาไม่ได้ว่าเขาจะเอายังไงต้องเห็นคนเท่ากันไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เฉพาะคนที่ออกมาแต่ต้องคำนึงถึงคนอื่นๆตามมาที่ทางครับอันนั้นก็จริงครับแต่ว่ามันมีหลักทางวิทยาศาสตร์อยู่ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยคุยเรื่องเลือกตั้งนิดนึงนะครับบางประเทศเป็นตัวอย่างนึงที่เตือนให้เราเห็นว่าพอเกิดวิกฤตการเข้าไปสู่การเลือกตั้งมันไม่ได้ตอบคำถาม มีคนตายมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกัมพูชาผมไปสังเกตการเลือกตั้งมาสามประเทศชาติเข้าไปร่วมนะครับจัดการเลือกตั้งออกมาแล้วก็ไม่ดีตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงภาคใต้แล้วพูดบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเห็นว่ากติกาเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะไปตอบสนองต่อคนทั้งหมดมีคนมาลงคะแนนเนี่ย 75% ครับที่แล้วนะครับถือว่าสูงนะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต้องการความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเขาบอกเลยนะฮะเขาบอกเราทำการสำรวจมันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่เราสำรวจนะครับความเห็นประชาชนเสมอนะครับในทางการเมืองเราตามตลอดพฤติกรรมการลงคะแนนของคนเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เดาได้เลยครับว่าเขาจะลงยังไงนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างเราพอรู้เลยว่าถ้าลงในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้คำตอบที่ดีในเรื่องการอายุติธรรมเป็นธรรมชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีกว่าเพราะสภามันไม่ได้ออกแบบมาให้ทำอย่างนั้นเท่าไหร่ครับก็ต้องมีการปฏิรูปการเมืองอาจารย์ก็ใช่ฮะคือเลือกตั้งในระบบปัจจุบันมันยังมีปัญหาอยู่ผมฟังสรุปว่าอย่างนั้นเยอะมากจนกระทั่งต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นด้วยที่ตามการเมืองที่รู้เรื่องการเมืองแต่คนธรรมดาทั่วไปก็อาจจะบอกว่าเขาไม่ค่อยเกี่ยวข้องแต่จริงๆในระบอบประชาธิปไตยทุกคนต้องตามการเมืองทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องมีประเด็นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเขาทำหากินดีกว่าเขาไม่อยากยุ่งการเมืองเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าคนที่ตามการเมืองจะเห็นตรงกันว่าต้องปฏิรูปกติกาก่อนที่จะไปเลือกตั้งจะมีคนจำนวนหนึ่งไม่ได้ตามการเมืองอาจจะเห็นอย่างอาจารย์เอกชัยแต่เราต้องดูคนที่ตามการเมืองถูกไหมเป็นหลักในช่วงนี้นะครับแล้วก็นำความคิดเหล่านี้ไปอธิบายให้กับคนที่ไม่ได้ตามให้เขาเข้าใจและให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาจะเอายังไงค่อยเอาความคิดเหล่านี้ไปอธิบายเชิญนะก็ถ้าคนเราเท่ากันนะมันก็ต้องให้เขาตัดสินใจทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนน่ะ
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็เหมือนเราก็พูดวนไปวนมาอาจารย์วินัยบอกว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ตามการเมืองครับเพราะฉะนั้นคนที่ตามการเมืองเขาจะเข้าใจว่านั้นรอให้คนเหล่านี้ไปอธิบายกับคนเหล่านั้นเวลาเราป่วยเนี่ยเราไปหาหมอใช่ไหมครับเราไม่ได้หมอเราไม่รู้เราอยากจะให้หมออธิบายว่าเรามีทางเลือกอะไรอาจารย์เอกชัยชนะคือผมก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับผมก็ยึดหลักของความว่าคนเท่ากันแล้วประการที่สองเนี่ยก็เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดคือกติกาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลกับกลุ่มกปปส.เนี่ยยึดกติกาของคนละอันครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยึดว่าต้องทำตามรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายบังคับครับจริงๆรัฐบาลก็อยากแก้รัฐธรรมนูญใจจะขาดนะจะแก้ก็แก้ไม่ได้กปปส.แต่กลุ่มของกปปส.เนี่ยท่านยึดอะไรท่านยึดกติกาอะไรแล้วท่านบอกประชาชนของท่านมีจริงไหมมีจริงแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราจะไปเทสประชาชนกลุ่มเขาที่เขาไม่เห็นด้วยกับกปปส.อย่างไรไม่ให้เขาออกมาฆ่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งประเทศไทยเราผ่านอะไรมาก็ต้องเยอะต้องแยะเนี่ยสุดท้ายถ้าเราเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับผมยอมรับมีปัญหาแต่เราต้องแก้ปัญหาตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้นะครับมันเป็นกติกาสังคมมันเป็นคอนเซนซัสมันเป็นสัญญาประชาคมเราไม่สามารถบอกว่าปัจจุบันนี้เราไม่เอากติกาแล้วนะเดี๋ยวพอเป็นรัฐบาลใหม่เราเอากติกาพอไม่ได้เป็นเราไม่เอากติกาอันนั้นมันไม่ใช่แล้วล่ะครับครับมันมี2ประเด็นประเด็นที่2ก่อนนะครับที่อาจารย์บอกไม่คิดแทนเขาดีแล้วครับผมไม่คิดว่าเขาจะฆ่ากันนะผมคิดว่าคนไทยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ฝึกอาวุธไม่ได้เตรียมตัวที่พูดสงครามกลางเมืองนะพวกนั้นอันตรายคนพูดอันตรายเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้คิดจะฆ่ากันไปฟังคุยกันก่อนแต่เขาไม่พอใจเขาโกรธกันใช่แต่ท่านจับอาวุธไปฝึกในป่าออกมาฆ่ากันเนี่ยผมว่าแต่คนชุดดำใช่ที่อาจารย์พูดที่ติดอาวุธไปฆ่าคนอื่นอันนั้นต้องจับนะครับแล้ววันนี้จับได้ได้หลายคนนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งเวลาพูดว่าคนเท่ากันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดต้องถามก่อนว่าเท่ากันเรื่องอะไรเรื่องกฎหมายใช่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับสูงต่ำดำขาวผมตัวเล็กกว่าคุณสรยุทธ์นะครับเพราะนั้นไม่เท่ากันแน่นะครับและแต่ว่าผมเนี่ยเท่ากันทางสิทธิทางการเมืองอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์หมายความว่าอย่างนั้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเจ้าตำรับเขาไม่มีใครปฏิเสธในเมืองไทยแม้แต่คนกปปส.อย่างเช่นท่านอาจารย์สมบัติก็บอกว่าเขาก็หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงทีนี้เวลาพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากปปส.ไม่ใช่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงพวกนี้ใช่ผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันคนละประเด็นแล้วแล้วประเด็นของอาจารย์คือประเด็นของผมก็คือว่าต้องทำให้ระบบเลือกตั้งเนี่ยมันมีทั้งทางตรงก็คือว่าป๊อปปูล่าโหวตใครหน้าตาดีใครมีสตังค์ใครมีสินชาวบ้านก็เป็นชาวนาเนี่ยตัวแทนในระบบเนี่ยมีไม่ถึง 1% ที่อยู่ในระบบการเมืองนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ 40-50% เป็นชาวบ้านอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเลือกกันทีไรชาวนาไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยแล้วใครจะดูแลเขาอันนี้คือปัญหานะครับในยุโรปเนี่ยเพิ่งคุยกับนะครับทางยุโรปเขาบอกว่าเขามีสัดส่วนในการเลือกที่สลับซับซ้อนกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะน่าจะไปดูเหมือนกันนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่เราไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะต้องเป็นยังไงให้เขาไปคุยกันเองดีกว่าเพราะฉะนั้นสิทธิการเมืองอาจารย์ปฏิทานยืนยันก็เท่ากันเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะมีระบบเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นต้นว่าระบบที่เป็นป๊อปปูล่าโหวตแบบปัจจุบันบวกกับเรื่องตัวแทนอาชีพใช่ครับยกตัวอย่างระบบสัดส่วนระบบเลือกตั้งที่ถ่วงน้ำหนักอะไรเขาใช้กันทั่วไปในยุโรปเจอหน้าอาจารย์อีกไหมไม่เถียงเลยไม่เถียงเลยเห็นด้วยหมดแต่วิธีการที่เรียกร้องมันผิดคุณไปบังคับขู่เข็นเขาคุณไปปิดสถานที่ราชการคุณไปอะไรต่างๆเนี่ยมันผิดวิธีการแต่สาระนี่ถูกเราก็มาช่วยกันสิครับรณรงค์ส่งคนมาคุยกันคุยกับผมคุยกับใครก็ได้คือเราเป็นประชาชนเท่ากันเป็นคนเท่ากันผมก็คุยกับอาจารย์ได้เราก็คุยกันแล้วเราจะทำยังไงแต่ว่ากติกาคืออะไรล่ะเราจะเอาไหมกติกานี้เรายังใช้อยู่หรือเปล่ารัฐธรรมนูญนี้เราใช้ไหมคือไม่ใช่บอกว่าปัจจุบันนี้ไม่เอาแล้วนะรัฐธรรมนูญนี้ไม่เอากติกานี้ปฏิรูปก่อนแล้วมันเปิดโอกาสให้ปฏิรูปไหมใช่ไหมครับถ้ามีการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ทุกพรรคเกือบจะทุกพรรคก็รู้แล้วก็กลุ่มพลังมวลชนนี่แหละซึ่งผมก็ชื่นชมว่าผลักดันให้มีการปฏิรูปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเขากลับเข้ามาวิธีการที่ถูกต้องแค่นั้นเองคนละมุมกันแต่ทั้งนี้ก็บอกว่าก็อันนั้นดีหมดเพียงแต่ว่าก็มาคุยกันแต่ทุกอย่างต้องเดินตามระบบ1 2 3ตามกฎหมายปัจจุบันไม่อย่างนั้นจะไปยึดถืออะไรคือมันต้องมีทั้งวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมและสาระที่ถูกต้องชอบธรรมกปปส.สาระถูกต้องแล้วไม่เถียงเลยนะครับขอให้วิธีการถูกต้องอีกหน่อยคราวนี้ผมถามปิดท้ายนะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งอาจารย์ปฏิทานบอกมันไม่มีทางหรอกที่จะมาถึงขนาดฆ่ากันมันไม่มีทางถ้าไม่มีคนปลุกถ้าไม่ไปไกลกว่านี้นะครับถ้าไปไกลกว่านี้อีกหลายๆปีอีกหลายๆเดือนเนี่ยมันไม่แน่ถ้าไม่มีคนไปปลุกมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับอาจารย์เอกชัยผมก็ไม่ปลุกถ้าไปยึดอำนาจของเขาโดยการคอร์รัปชันอำนาจที่ว่านี้เนี่ยสิทธิ์ของเขาไปเอาของเขาไปเนี่ย
วันหนึ่งเขาจะโกรธแล้วถึงเวลาจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้อาจารย์เบกชัยผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่อาจารย์คิดว่าเกิดไหมผมคิดว่ามันมีความเสียหายทั้งนั้นแหละนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องยึดกติการ่วมกันคือกติกาเนี่ยถ้ามันยึดร่วมกันมันเดินกันไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ปัญหาคือต่างฝ่ายต่างยึดกติกาของตัวเองนะครับถ้าเรายึดกติการ่วมกันเราไปแข่งในกติกาที่เหมือนกันจบไม่มีใครตายครับคือผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็แต่มันมีปัญหา2ปัญหาที่ท่านท่านสร้างก็คือว่า1คือกติกานั้นมันถูกละเมิดมาเยอะทำให้ไม่มีใครไว้ใจใครอันนี้ต้องแก้ปัญหานะไว้วางใจนะครับไว้วางใจเพราะว่า2ก็คือระบบมันไม่ค่อยทำงานต้องยอมรับว่าระบบราชการระบบการเมืองเขาถึงได้บอกว่าก่อนที่จะใช้ระบบที่ไม่ทำงานก่อนที่จะไปยึดกติกาที่เคยละเมิดกติกาหาทางออกทางการเมืองให้ดีขึ้นก่อนนี้ก่อนอาจารย์บอกเดือนหน้า2กุมภาเลือกตั้งดูบางประเทศครับฆ่ากันกับดักและการเลือกตั้งก็มีปัญหาเป็นกับดักชัดเจนเป็นเงื่อนคนตายเยอะแยะเผากูหาเลือกตั้งเผาโรงเรียนจะเดินไปทำไมใช่ครับอาจารย์เอกชัยบอกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการยุติความรุนแรงที่เสียหายน้อยที่สุดผมไม่เถียงว่ามีปัญหาที่บังกลาเทศแล้วผมคิดว่าทุกคนก็รู้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าไม่มีใครหรอกครับไม่ว่าจะเป็นกปปสหรือรัฐบาลที่อยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับที่ต่างกันตรงแค่วิธีผมยังเคารพในกระบวนการที่ชอบทำอยู่นะครับผมขอแค่นั้นเอง English on tour ร่วมออนทัวร์โดย Isuzu MU-X